ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะพัฒนางานของกระทรวงมหาดไทยให้มีความทันโลกทันสมัยทันท่วงทีตามแนวทางของกระผมที่ได้มอบให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันทำงานนะครับในวงเงินก็ประมาณเกือบ4.660 0 0 0ล้านบาทเศษของกระทรวงมหาดไทยจะถูกแบ่งไปยังส่วนราชการและรัวรฐวิสาหกิจ ในสังกัดซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงินดังกล่าวสำหรับปีงบประมาณ2,567เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปีที่แล้วนะครับคิดเป็นร้อยละ10.5ซึ่งถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่สอดคล้องกับงบประมาณรัฐบาลในภาพรวมโดยหากนำงบประมาณที่จัดสรรเป็นก้อนๆทั้งหมดเนี่ยมาไล่เรียงจากมากไปหาน้อยตาม รายจ่ายเชิงยุทธศาสตร์จะพบว่าด้านที่เราใช้จ่ายเงินเป็นสัดส่วนสูงที่สุดคือด้านการสร้างโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางสังคมโดยเป็นวงเงินถึง3 4 0 0 0 0 0 0 0ืกว่าล้านบาทคิดเป็น75%เของงบประมาณทั้งหมดซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนี้ถือว่าอยู่ในลำดับความสำคัญต้นๆของการพัฒนาประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำในใจของพี่น้องประชาชนด้วย <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ด้านอื่นๆที่เราได้ให้น้ำหนักในการจัดสรรงบประมาณลงไปซึ่งก็ได้แก่กด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐด้านความมั่นคงด้านความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นลำดับท่านจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายใจ่ายในเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยนั้นนอกจากจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลแล้วยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Development Go a l s ขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทย มีพันธกิจร่วมอยู่ด้วยกระทรวมหาดไทยยังจะดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนโดยสนองนโยบาย e-government เช่นโครงการอำนวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-border pass นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับโครงการ ที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไปจนถึงการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในสังคมเช่นโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น นอกจากนั้นเรายังให้ความสําคัญกับการบูรณาการหรือความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งบางครั้งไม่ได้หมายถึงการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับแต่เป็นการปรปับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโลนชาร์กร่วมกับกระทรวงการคลังและสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานราชการสนับสนุนกระทรวงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระผมเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเซ็นเ o u เพื่อเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับที่เรามานี้ก็เพื่อตอกย้ำกับทุกท่านว่านอกจากการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดผลงานเพื่อให้การบริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย นี่คือแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยนะครับและหน่วยงานในกำกับดูแลของผมทั้งหมดในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับ